สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เคลียร์คัทชัดเจนกับผมอันธิชาญครูหาเรื่องรองครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการราชการแผ่นดินโดยนำเม็ดเงินต่างๆนะครับลงมาใช้ในการทำงานโครงการต่างๆครับเพื่อที่จะหวังให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับประโยชน์นะครับจากการบริหารจัดการราชการแผ่นดินครับเม็ดเงินที่นำลงมาใช้นั้นหลายคนมองว่าเป็นงบประมาณแผ่นดินที่เกิดจากภาษีของพี่น้องประชาชนครับถูกต้องที่สุดนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าการที่นำเม็ดเงินต่างๆนั้นลงสู่ระบบก็ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมหรือว่าเป็นการทำให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเกิดขึ้นมาได้ครับวันนี้เองนะครับหน่วยงานภาครัฐครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งครับต่อการที่จะนำเม็ดเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยครับเข้ามาใช้ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบฐานรากของประเทศไทยได้นะครับอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญครับซึ่งวันนี้เราจะมาเคลียร์ในประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของดร.ธีทัศน์สุขสะอาดรองกรรมการผู้จัดการทพส.นะครับก็คือบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดของกระทรวงการคลังครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับมองถึงเรื่องของการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ฮะแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วจริงๆแล้วเราแทบจะหยิบจับงบประมาณแผ่นดินน้อยมากทบส.เราใช้วิธีการบริหารจัดการทางด้านการเงินเข้ามาเพื่อทำให้เกิดเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปใช้กลไกในเรื่องของงบประมาณจากภาครัฐที่จะทยอยจ่ายเข้ามาเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรามองการทำงานของทบส.เนี่ยเป็นเสมือนแพลตฟอร์มอันหนึ่งนะฮะเป็นแพลตฟอร์มที่เราแตกต่างจาก developer รายอื่นๆนั่นก็คือว่าถ้าท่านเป็น developer ท่านอาจจะต้องกำเงินก้อนใหญ่ๆไปซื้อที่แปลงใหญ่ๆแล้วก็ไปลงทุนทำนั่นทำนี่เสร็จแล้วขายออกมาได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะฮะแต่นี่เรากลับข้างกันครับสิ่งที่เราทำก็คือเรามองหาดีมานด์ก่อนเรามองหาความต้องการของผู้จะใช้ประโยชน์ซึ่งในที่นี้ก็คือภาคราชการทั้งหลายนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นท่านวันนี้ภาคราชการทั้งหลายหน่วยงานต่างๆต้องการได้อาคารสำนักงานนะเราก็รวมดีมานด์เหล่านี้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยจึงไปทำการก่อสร้างเช่นเดียวกันณวันนี้เราก็ไปมองหาดีมานด์เช่นที่พักอาศัยของข้าราชการโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการระดับผู้น้อยเนี่ยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการราคาแพงได้เราพอเราได้ดีมานด์เหล่านั้นมาแล้วเราจึงมาบริหารจัดการด้วยวิธีทางการเงินทำให้สามารถได้ที่พักอาศัยราคาถูกครับก็เรียกได้ว่าเป็นการทำงานอย่างคุ้มค่าจริงๆไม่ว่าจะเรื่องของการลงทุนที่ใช้จำนวนเงินน้อยนะครับแล้วก็ผลที่ออกมานั้นสามารถจะตอบโจทย์หรือว่าสามารถจะช่วยในเรื่องของสวัสดิการให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้ด้วยแบบนี้คราวนี้เนี่ยผมดูเลยนะครับตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับเราแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาครับเพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้นหลุดจากกับดักนะครับของรายได้ปานกลางแบบนี้ไปแต่ว่าสิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของว่าทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดผลเนี่ยจะต้องส่งผลทางด้านของมิติความมั่นคงของประเทศชาติมิติของเศรษฐกิจที่จะต้องให้เกิดความมั่งคั่งเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มิติของสังคมที่ประชาชนนั้นจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาได้อยากให้ท่านเปรียบเทียบเลยเพราะว่าในมิติของความมั่นคงที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติเนี่ยครับทบส.เนี่ยเราทำอะไรบ้างครับคืออย่างนี้ฮะการเจริญเติบโตไปข้างหน้าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็เป็นกลไกสำคัญนะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าท้องไม่อิ่มเนี่ยการจะไปทำการอย่างอื่นก็ค่อนข้างยากแต่ว่าสิ่งที่ทบส.มองเนี่ยเรามองในลักษณะของ sustainable growth ก็คือการเติบโตที่มันยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมองทั้งภาคเศรษฐกิจภาคสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเพราะนั้นในแต่ละโครงการที่ทบส.เข้าไปลงทุนเนี่ยนะครับหรือบริหารโครงการเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัจจัย3ปัจจัยเนี่ยที่เข้าไปจับทำให้เกิดความมั่นคงนะนั่นก็คือว่าเศรษฐกิจต้องเติบโตไม่ว่าในพื้นที่ไหนนะครับสังคมเราก็ต้องดูแลชุมชนที่เราเข้าไปเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าโดยมิติของความเป็น developer ภาครัฐเนี่ยนะครับเราต้องมองในเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็โอกาสของทุกคนด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้มองเรื่องของกำไรสูงสุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ชูธงนะฮะเป็นนโยบายของคณะกรรมการและก็ผู้บริหารในยุคปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะในทุกโครงการของทบส.ที่ทำเนี่ยนะครับเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของกรีนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรีนบิลดิ้งส์กรีนเทคโนโลยีนะฮะหรือแม้กระทั่งในลักษณะของการจะนำเอาเรื่องของการประหยัดพลังงานต่างๆพลังงานต่างๆเนี่ยเข้ามา
อยู่รวมในทุกโครงการให้เป็นเสมือนว่าอันนี้คือซิกเนเจอร์หรือเป็นลายเซ็นของธปส.เลยธปส.ไปทำโครงการที่ไหนเนี่ยก็จะมี3ประเด็นเนี่ยเป็นหัวใจในการผลักดัน